สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับวันนี้เอาสโลกแกนแรกที่ผมตั้งช่องมานั่นก็คือเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เพราะว่าเนื้อหานี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่หลายคนอยากจะฟังนะครับว่าไทม์ไลน์ของมาสหดะอิชิอิมาจบลงเมื่อวานได้ยังไงนะครับรวดเร็วมากนะครับกับจากสิงคโปร์หลังจากที่ทีมไทยเอาชนะสิงคโปร์3ต่อหนึ่งมาโนโพกิ้งที่สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่ หลังเกมแพ้จีนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันน่าจะจบได้100%ยนั่นแหละกับการที่มาโน่น,นั้นจะไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยแต่มันไม่ควรจบเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าการเซ็นสัญญาเพื่อจัดการยกเลิกหรือแม้แต่เรื่องของการเซ็นสัญญากับมาซาฮาดอิชิณตอนนี้กระบวนการยังไม่สมบูรณ์เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดข่าวนี้ขึ้นมาผมก็จะเล่าให้ฟังครบทุกมิติ ทำไมมาศาสตราอิชิอิถึงมาทําทีมชาติไทยมันเกิดการกลับลําปฏิเสธอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะล่าให้ฟังจากข้อมูลที่เรามีนะครับฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยขอตอบแทนด้วยยอดวิวเยอะหน่อยนะครับผมอาจจะมีมุมมองหรือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกต้องไงก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เป็นว่าอยากให้ทุกคนทราบบริบทของการตั้งโคช้ชในรอบนี้และก็ข่าวสารในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ หลังจบเกมกับทีมชาติจีนเกิดอะไรขึ้นบ้างจนถึงการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยซื้อโกลมึกด้วยนะครับไม่ได้ขออะไรกันมากเลยสแกน QR code เข้าไปแล้วก็ใต้คอมเมนต์แปะลิงก์ไว้แล้วนะครับฝากซื้ออุดหนุนโกหมึกด้วยเพราะว่าเมื่อซื้อกลมึกกันลเยอะกหมึกก็มาสนับสนุนคิซโคงคิซโคงก็มีเงินไปจ้างน้องมาทํางานต่อผมก็มีแรงในการที่จะมาอัดคลิปทุกๆวันกับเรื่องราวที่มันควรจะเป็นโกลมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ,าจา้าหยองนุ่มแซ่บซีดเขี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอกกรบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองเรามาตรงนี้ครับอยากจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหลังจบเกมกับจีนครับนั่นคือช่วงเวลาที่แย่มากๆของทีมชาติไทยนะครับกับความฝันที่มันพังทลายหลังจากที่เราคิดกันว่าเราจะไม่ได้ไปลุยศึกยุโรปโดยที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เพราะหลายสโมสรใหญ่มองว่า ติดสังเวียน a อ c Champions League แล้วก็บอกว่าไปยุโรปไม่จะเป็นเพราะคู่แข่งมันไม่ใช่ทีมในเอเชียมันไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทดลองทีมอะไรหรอกในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็คงคิดว่าจีนเนี่ยไม่ได้ห่างกับเรามากคิดว่านักเตะคงเอาอยู่รวมตัวกันไม่กี่วันก็รอดแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วครับด้วยโมเมนตัมการทำงานของมาโนโพกิงมันแขวนอยู่บนเส้นได้มาตลอดตั้งแต่หลังจบ การคว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่2ของมาโน่นั่นเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีคำถามว่ามาโน่จะสามารถยกระดับตัวเองไปได้ไกลไหมเมื่อต้องเจอกับทีมชั้นนําในเอเชียเพราะระหว่างทางก่อนจะป้องกันแชมป์อาเซียนสมัย2เนี่ยมาโน่ก็ได้เจอกับทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าปรากฏว่าแทบจะไม่เคยเอาชนะได้เลยและที่สำคัญฟุตบอลของมาโน่เมื่อโดนคู่แข่งแซงนําแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาชนะได้เลยจึงทำให้แฟนบอลเริ่มคิด ผมเองเนี่ยนะครับทราบอยู่แล้วแหละว่าฟุตบอลของมาโน่เนี่ยเขาเป็นสไตล์ยังไงแต่ว่าเราจะไปค่อนขอดเขาเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเขาก็ทํางานได้ดีแต่มันก็เป็นเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครับของโคช้ชที่ไม่ได้มีความสําเร็จจับต้องได้ในลีกซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่อนขอดมาโน่ย้ำอีกครั้งนึงน,นะครับแต่มันเป็นคันลองคองทำของโคช้ชที่กวรจะก้าวขึ้นมาทําทีมชาติเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นมาด้วยความสําเร็จที่เหมาะสมการที่คุณจะยืนระยะ มีความไว้เนื้อเชื่อใจจากนักเตะหรือแม้แต่การแก้ปัญหาเมื่อฟุตบอลนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ผิดหวังคือไม่ชนะติดต่อกันชนะใครก็ยากหรือชนะไม่สวยในแต่ละเกมมันก็สามารถทีจ่จะเอาตัวรอดได้จากการที่คุณมีประสบการณ์ในความสําเร็จกับการแก้ปัญหาในฟุตบอลลีเขาเนี่ยกลับมาครับเมื่อแพ้จีนไปแล้วทุกอย่างมันแทบจะพังทลายในแง่ของการเข้ารอบที่คนไทยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ชนะจีนในการเล่นในบ้านเนี่ยคุณจะหวังบุกไปชนะเขาในเกมเยือนเหรอ ซึ่งผมว่าหลายคนคิดแบบนั้นได้แต่กับโปรแกรมที่เหลืออยู่ตามทฤษฎียังสามารถเกิดขึ้นได้และในภาคปฏิบัติผมก็เชื่อว่าฟุตบอลกับจีนเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางแทคนิกและการจัดตัวผู้เล่นของมานโปกิ้งทำให้เขารู้ตัวเองครับว่าเขาพลาดและก็มีคำพูดหนึ่งจากมานโปกิ้งที่พูดว่า is over หลังจากจบเกมกับจีนกับนักเตะซีเนียบางคนในทีมชาติฉะนั้นสิ่งนี้มันชัดอยู่แล้วครับว่า หลังจากเกมกับจีนไม่ว่าเจอใครก็ตามมารโนปกิ้งต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะสวยๆหรือแม้แต่ชนะแล้วแฟนบอลก็ไม่ซัพพอตเขาอีกแล้วครับเพราะมองว่าเขาทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมเปิดหัวของบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเป็นสังเวียนที่คนไทยคาดหวังตอนแรกเนี่ยเชื่อผมเถอะหลายคนบอกว่าบอลไทยไปบอลโลกเพอร์เจอไร้สาระแต่เมื่อมันแข่งนะครับคนทั่วไปก็ไม่ได้คิดแบบเราหรอกครับที่ไม่เคยดูบอลเขาเห็นแค่ว่านเป็นทีมชาติเฮ้ยไปบอลโลกไว้ถึงแม้จะไปยากแต่อย่างน้อยการเล่นในบ้าน จอกับทีมที่ไม่ได้ยาจนเกินไปผลการแข่งขันมันก็ควรต้องได้จีนก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับแต่จีนชุดนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เราเคยเจอไม่ได้แกร่งเท่ากับในอดีตครับฉะนั้นถ้าเกิดเราทําได้มันจะเป็นแรงเวี่ยงที่ดีมากและก็ทําให้มาโนโปกิ้งได้ต่อลมหายใจต่อไปแต่ฟุตบอลเนี่ยมันมีความทรมานของมันอยู่ครับในระยะยาวเราคงไม่ได้เห็นการสร้างทีมที่แท้จริงถ้าเกิดโค้ชคนนั้น ไม่ประสบความสําเร็จเพียงพอหลังจบเกมกับจีนบรรยากาศของความโศกเศร้าเสียใจมันเกิดขึ้นทั้งคืนนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะรู้ดีว่าบางคนนอนไม่หลับบางคนรู้สึกว่าทําไมถึงแพ้จีนแบบน่าเสียดายทั้งที่เรานั้นก็ดูดีกว่าในบางช่วงเวลาแต่เราก็ไม่สามารถกลับมาในสถานการณ์ที่ควรจะต้องได้ประตูหลังจากที่ถูกตีเสมอในมุมของผมผมเป็นผู้บรรยายผมเป็นนักข่าวทำช anel YouTube Facebook l i ออกไป ก็แทบนอนไม่หลับเหมือนกันหลายคนก็รู้กันดีวันรุ่งขึ้นครับเกมหลังจีนจบคือวันพฤหัสวันเริ่มขึ้นวันศุกร์ภารกิจการตามหาโคช้ชใหม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าทําแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อว่าทีมงานโคช้ชอย่างมานโปกิงก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่ามันถึงเวลานับถอยหลังของเขาแล้วการติดต่อโคช้ชเกิดขึ้นหลายสายครับมีการยกหูโทรถามก็เหมือนเป็นการซาวเสียงนั่นแหละครับว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงโค้ชเพื่อได้ข้อบูลกลับมาว่า มันหมดเวลาของมานโพกิงหรือ,อยังปรากฏว่าลิสที่ควรอยู่ในดับต้นๆมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาซาฮาดะอิชิอชีคนที่เกือบจะได้ทําทีมหลังจากจบสึคิงส์ครับแต่มันก็มีปัญหามากมายซึ่งต้องยอมรับนะครับว่านี่คือบทเรียนสําคัญของคุณนวนพันธ์ล่ำซำาและการทํางานบริหารจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่คุณปล่อยจอยแล้วให้อํานาจกับผู้จัดการทีมในการตั้งโคช้ชปรากฏว่าเมื่อเกิดความลังเลหลังจากจบคิงส์ครับภารกิจของมานโนดำเนินต่อไป มาซาดะอิชิอิค้างขางไม่ได้ก็ต้องเคลียร์กันออกเพื่อให้มีความชัดเจนในอิสระการทํางานแต่ระเบิดเวลามันรออยู่ในเกมกับจีนเมื่อระเบิดเวลาทํางานเสร็จเรียบร้อยมาซาดะอิชิอิก็กลับมาอยู่ในรูปอีกครั้งหนึ่งเพราะช่วงเวลาทามิ่งที่คุนนนผ่านลำสามได้ติดต่อไปทันทีหลังจบเกมที่แพ้จีนเนี่ยมาซาดะอิชิอิกำลังจะตัดสินใจรับข้อเสนอทีมในเจลีกซึ่งไม่ได้มีการระบุว่าเป็นทีมไหนนะครับ มีทั้ง J1 J2 J3 มันมาหลายเทียมากองค์ประกอบก็แตกต่างกันอยู่ที่ว่ามาซาดะอิชิอิเนี่ยจะเลือกเงื่อนไขในแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเขาแต่มันก็ไม่สามารถตกลงรับงานและเซ็นสัญญาในช่วงเวลาระหว่างนี้ได้เลยเพราะเจลีกยังอยู่ในช่วงถ้ายสีซสั้นถ้าเป็นบอลไทยเซ็นโค้ดล่วงหน้าไปแล้วครับเพราะเจ้าของทีมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนนักเตะก็เซ็นไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เจลีกผมยากบีกั้งไม่ใช่นะครับเจลีกส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเลือกโคช้ช โค้ต้องมีโอกาสในการเลือกนักเตะนั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลที่เขาพัฒนาแล้วเขาทํากันจึงเป็นที่มาให้โชชะตาก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้มาซาดาอิชินั้นยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ที่จะรับงานในญี่ปุ่นประกอบกับส่วนหนึ่งเขาก็อยากรับงานคุมทีมสโมสรในไทยอยู่ดีนะครับไม่จะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าการที่เขามารับงานคุมทีมในประเทศไทยจากการชักชวนของเอเยนที่ดึงเขาเข้ามาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเพราะเขาตั้งใจว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะพาสโมสรไทย ไปชนะทีมในญี่ปุ่นในศึก A.C.L. หรือ F.C. Champions League รวมถึง9ขึ้นไปทำทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งทีมชาติไหนก็ได้นะครับในกรณีที่เปิดโอกาสให้เขาเพราะเขาเนี่ยยังไม่เคยจับงานทีมชาตินั่นคือเรื่องจริงที่ผลได้มีโอกาสเคยพูดกับมาซาดะอิชิอิตอนนี้เขามารับงานสมุูประกาศซิตี้แต่เงื่อนไขของสโม,มสรจบไปหมดแล้วนะครับจนเขาต้องบินกลับไปญี่ปุ่น อย่างที่เราทราบกันเพราะทางคุณนวลพันธ์ล้ำสามติดต่อเข้าไปโดยตรงหาทางมาซาฮดะอิชิโดยที่ไม่ผ่านเอเย่นคนไหนเลยนะครับบอกไปก่อนนะครับสายแรกที่ติดต่อเข้าไปเนี่ยเป็นการติดต่อกันโดยตรงเลยนะครับก่อนที่จะมีการพาสงานต่อมาให้กับเอเย่นในการดูแลสัญญากัะอิกทีหนึ่งมาซาฮดะอิชิก็คงจะมีโอกาสได้นนเคลียร์ใจซึ่งกันและกันแล้วก็คงได้คุยกันว่าแนวทางในการทําทีมชาติได้แท้จริงหรือช่วงเวลาที่ผ่านมามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างที่ไม่ได้เคลียร์กันในรอบที่แล้ว ก็ทําให้ปฏิบัติการในการดึงตัวโค้ชมาซาได้เกิดขึ้นในวันศุกร์และไม่ได้ใช้เวลาในการพูดคุยอะไรนานมากมายหลังจากนั้นครับมาซาไดอิชิตต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะรับงานคุมทีมชาติหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่ได้ทําในรอบก่อนหน้านี้ในขณะที่ทางฝั่งของคุณนนพันน์ลำซามผู้จัดจาการทีมก็ควรต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าในเมื่ออำนาจในการตัดสินใจในการจ้างโคช้ชอยู่ที่เขามาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยการจะเลือกโคช้ช กับครั้งต่อไปสําคัญมากๆเพราะว่าการให้โอกาสมาโน่ต่อก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เธอต้องแบกรับเอาไว้นะครับจากกระแสวิภาควิจารณกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะให้โอกาสมาโน่ได้ไปต่อจากเสียงเรียกร้องของนักเตะที่ซับพอร์ตโค้ชเรื่องโค้ชขอเคลียร์หน่อยนะครับประเด็นเรื่องของอิชิอิกับมาโน่เนี่ยมันมีอยู่สองมุมที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมเคยพูดไปแล้วด้วยนะครับว่าในมุมที่นักเตะซับพอร์ตโค้ชไม่ได้แปลกนะครับแท็กติกวิธีการโอเคนักเตะรู้ดีครับว่าเขาทำอะไรในแต่ละเกม แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ถูกต้องก็คือการที่คุณเอาโค้ชคนใหม่มาต่อท้ายโค้ชคนปัจจุบันที่เขายังไม่ได้ออกนั่นคือสิ่งที่นักเตะต้องการสะท้อนในมุมหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่านักเตะไม่ถูกกับโค้ชไม่เอาโค้ชเดี๋ยวคุณดูหลังจากนี้ในอนาคตใครที่ไม่เอาคนนั้นไม่ได้เล่นหรือถ้าเคลียร์ใจกันก็กลับมาเล่นเท่านั้นเองครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่ร้ายแรงที่เราจะต้องกลับมาคุยว่าฟุตบอลไทยมันไปไม่ได้เพราะเรื่องพวกนี้มันมีก็จริงแต่มันไม่ได้แย่ที่จะเคลียร์ก ฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่ผมว่ามันทําให้ทางคุณนพันธ์ก็ได้คิดเหมือนกันว่าการแต่งตั้งโคช้ชในลักษณะน,นั้นเอาคนมาเจาะคิวมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นมันอาจจะไม่มีการสื่อสารที่ดีพอระหว่างคุณเนวินตอนที่เอามาให้ด้วยหรือคุณนพันธ์ก็ลังเลเองอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่สามารถทราบได้แต่ที่แน่น,นะครับเมื่อจุดอันนั้นผ่านไปแล้วต้องกลับมาแก้ไขในรอบนี้กันต่อเมื่อมาซาดะอิชิตัดสินใจจะรับงานคุมทีมชาติไทย ข่าวนี้ต้องเก็บแล้วก็ปิดให้เงียบที่สุดนะครับเพราะสื่อในญี่ปุ่นก็จับตาพอสมควรเหมือนกันกับหลายสโมสรแต่ผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่อุระะนะครับอุระะไม่ได้ติดต่อมาซาฮาดะอิชิอินะครับแต่ทีมอื่นเนี่ยผมไม่รู้ปรากฏว่าสิ่งที่ต้องคุยกันต่อก็คือว่าเมื่อมาซาฮาดะอิชิอิมีการปฏิเสธไม่รับงานคุมสโมสรในเจลีทีมใดทีมหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอให้เขามันก็เลยทําให้เรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าว ที่ญี่ปุ่นทั้งย่าคูหรือว่าสปอร์ตนิชิที่ลงข่าวแล้วแทบไม่เคยพลาดเลยนะครับในญี่ปุ่นเมื่อไม่รับงานในญี่ปุ่นก็มีอยู่ไม่กี่ที่หรอกครับที่อีชีอีจะไปนั่นคือประเทศไทยและทีมชาติไทยที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ผมว่ามันเป็นการโยนข่าวเหมือนวัดใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าทีมในญี่ปุ่นไม่รับแล้วเนี่ยมันชัดแล้วครับว่ายังไงเนี่ยต้องกลับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆแน่นอนเพราะมีข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยสื่อก็เฮโลลงกันหมดแล้วครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าพอลงเสร็จ เรื่องมันก็แดงโอเคแหละครับมาโน่อาจจะรู้ตัวว่ามันมีโอกาสที่เขาจะถูกปลดและยกเลิกสัญญาเขาอาจจะรู้แล้วครับว่ามีโค้ดมาต่อคิวซึ่งอาจจะเป็นมาซาดะอิชิอีนี่แหละแต่ไงซะเอาตรงตรงนะครับตามา ات, มารยาทเมื่อเรื่องมันแดงแล้วก็ต้องเคลียร์กันมันก็เลยเกิดปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งคือพอลงเครื่องมาถึงป๊บมาโน่ก็นั่งรถตู้ไปและก็คงเข้าไปคุยกับคุณนนพันธ์รำสัง่งสักพักข่าวก็ออกซึ่งข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานสื่อของคุณนพนพันธ์เตรียมไว้แล้วครับ และก็ลงไว้เรียบร้อยพอลงเสร็จปั๊บมันก็เลยเกิดการแต่งตั้งมาซาฮดะอิชิอิให้มันเกิดความชัดเจนเพราะว่าถ้าทามิ่งในการเปลี่ยนโค้ดตรงนั้นไม่ได้มีใครมาทดแทนในทันทีในมุมมองคุณนนพันธ์ก็อาจจะโดนกระแสวพพิจารณ์แบบต่อเนื่องเหมือนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรับกระแสแทบไม่ไหวหลังจบเกมกับการแพ้จีนนั่นคือไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจนมาซาฮดะอิชิอิเนี่ยชัดเจนร้อเปอร์เซ็นแล้วว่าจะบินมาเพื่อเซ็นสัญญา อย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยสิ่งที่ต้องพูดกันก็คือว่าอะไรไหมครับคนก็ไปบอกว่าอา้าวแล้วทําไมสมาคมเนี่ยไม่เห็นมีการประกาศอะไรลงข่าวเลยทําไมให้ทางฝั่งคุณนนพันธ์ประกาศก่อนเราก็ต้องคุยชัดเจนนะครับไม่ต้องไปกระแดกกันหรอกคือตอนนี้อำนาจในการจัดการเรื่องของการจ้างโค้ชเนี่ยคือสมาคมเนี่ยแทบไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแล้วนะครับสมาคมมีหน้าที่คืออาจจะจ่ายบัตเจตส่วนหนึ่งให้กับค่าตัวของโคช้ชตามกําลังที่มีและฝั่งคุณนนพันธ์ก็จ่ายท็อปอัพมาเพื่อมันได้ ตัวเลขที่มันสามารถจ้างโค้ชได้แต่ว่าสัญญาที่ต้องทําอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสัญญาต้องทําสมาคมเป็นคนทานะครับไม่ใช่คุณโดนพันทำนะครับมันต้องเป็นสัญญาจ้างของสมาคมเพราะว่าคุณจะบอกว่าคุณโดนพันเป็นตัวเต็งแบเบอร์ในการเป็นยกสมาคมกีฬาคนต่อไปแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะการเลอกตั้งยังไม่เกิดมันต้องให้สมาคมเป็นคนทําตามหลักการอยู่แล้วครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเราบริหารผิดรูปผิดแบบอย่างนี้พังหมดแต่สมาคม ต็ต้องอยอมรับว่านายกก็ปล่อยจอยไปแด้เหมือนกันมันก็เลยทําให้ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเขาก็รู้กันแหละว่าอาจจะเป็นอ e ิช e ิมาแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะโพสต์ลงข่าวได้วันไหนอันนี้ผมพูดเด้ไม่ได้แก้ตัวให้ทีมงานมีเดียของสมาคมนะครับแต่ไทม์ไลน์เป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครแน่ใจหรอกว่ามันจะลงได้ไหมเพราะที่สําคัญที่สุดคืออะไรไหมครับการประกาศโพสต์ข่าวของทั้งฝั่งคุณนนพันธ์ล,ลำซำกับการแต่งตั้งมาซาฮะดะอิช e ิอิ e e. ผมเชื่อว่าที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้อาจจะมีการพึ่งเซ็นสัญญาออนไลน์กันด้วย3ไปนะครับหรือยังไม่ได้เซ็นสัญญาออนไลน์ด้วยคือสัญญาออนไลน์ในเพื่อความชัดเจนว่าเป็นการล็อกตัวกันว่าเฮ้ยคุณจะบิดเบี้ยวไม่ได้แล้วเซ็นไว้ก่อนซึ่งบางเคสเซ็นออนไลน์ไว้ก็ยกเลิกได้เหมือนกันก็มีนะครับแต่การเซ็นทางการจะมาเซ็นที่ประเทศไทยนี่แหละครับต้องมาเซ็นกันต่อหน้าเมื่อข่าวแบบนี้มันยังไม่ได้มีการเซ็นออนไลน์ชัดเจนในมุมของสมาคมที่เป็นองค์กร โอเค okay, จะบอกว่าไม่รู้เลยเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้นะเพราะตอนตั้งอิชีตอนนั้นเนี่ยสมาคมก็ไม่รู้หรอกครับรู้ทีหลังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะโพสต์ออฟฟิเชียลเนี่ยคำว่าออฟฟิเชียลคือทางการมันต้องเซ็นสัญญาให้ชัดเจนในกรณีของอิชีที่จะมาเซ็นที่นี่และต้องเซ็นยกเลิกมารโนโปก,กิ้งซึ่งไม่ใช่คุณนนพันธ์นเซ็นยกเลิกนะครับต้องเป็นสมาคมซึ่งมาโนต้องเข้าสมาคมเพื่อไปเซ็นยกเลิกสัญญาหรือรับค่าชดเชยอ,อะไรก็ว่ากันไปเพราะสัญญามาโนเหลือนะครับ เหลือถึงเอเช่นคัพในช่วงปีหน้าเคสนี้ถ้ักที่อฟุตซอลซึ่งคนอาจจะสนใจน้อยหน่อยกับข่าวที่อาจจะมีหลุดมาบ้างแล้วว่ามิเกลโรดิโกจะกลับมาคุมทีมชาติฟุตซอลผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าในเคสของมิเกลกลับมาเนี่ยตามมารยาทข่าวยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ขอพูดหน่อยเพื่อยกให้มันเห็นชัดสมาคมยังไม่ประกาศครับแต่คาร์ลเซซ่าไปเซ็นสัญญายกเลิกเรียบร้อยกับทีมชาติแล้วครับเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็แต่งกิวเซซ่าและก็ต่อได้การเวลคัม มิเกลโรดริโกแต่ณะวันนี้ไอ้เรื่องนี้พูดให้เห็นความชัดเจนนะแต่ไม่ต้องดรามา่าจะทําแบบไหนก็ช่างมเลยครับผ่านไปเถอะเอาเป็นว่า thank you มาโนวี e ข้ามเอชเอชไปก็ขอบคุณสําหรับ2ปีที่ผ่านมาของมาโนโปกิ้งกับทีมชาติด้วยมันมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและมีช่วงเวลาที่แย่ซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของบาร,รมีที่ต้องไปสั่งสมในลีกและผมเชื่อว่าถ้าคุณรู้แล้ววันนี้คุณพลาดอะไรคุณได้เวทีที่ใหญ่มากซึ่งโค้ชไทยหลายคนไม่มีโอกาส และโค้ชต่างชาติหลายคนที่ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์อีกบ้านเราไม่ได้โอกาสผมเชื่อว่าคุณรู้แล้วครับว่าคุณพลาดตรงไหนหรือคุณอยากจะทําอะไรในครั้งต่อไปคุณกลับมาให้ได้ยังมีเวลาเพราะคุณอายุยังไม่เยอะนะครับสำหรับมาโนโพกิงขึ้นมาไวมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่สมัยเล่นฟุตบอลก็อาจจะไม่ได้โด่งดังมากมายนะตอนเป็นโค้ชก็มาเริ่มต้นกับบ้านเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้รายการพิกษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปตามผลงานแต่วันนี้เมื่อจบแล้วนะครับก็ขอให้ไปพักผ่อน ให้สบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าอาทีว่าจะกลับมารับงานตรงไหนซึ่งก็ชัดเจนว่าเงื่อนไขที่จะไปทำหาหนอยนะครับอาจจะหยุดเบรกไปก่อนเพราะมาโน่เนี่ยอยากจะพักจริงๆในช่วงเวลานะขนาดนี้กลับมาที่เรื่องของข้อเสนอที่อิชิอินะครับได้พูดคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถามเขามีที่เวดนามไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้ผมแกว่งเพราะว่าหลังจบเกมจมีนมานพืหัสเดียวัวนศุกร์เนี่ยมีการติดต่อไปโดยคุณอนุพันธ์ไปหาอิชิอิแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเงื่อนไขจะเวียดนามจะมาก่อน ต้องมาก่อนเกมแพ้จีนนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าติดต่อวันศุกร์นะครับตอนนี้อิชิก็ยังอยู่ญี่ปุ่นยาวๆนะครับผมก็ถามเขาว่าสรุปแล้วอิชิได้รับข้อเสนอของเวียดนามไหมปรากฏว่าทางเอจนเขาตอบว่าไม่ได้มีการรับข้อเสนอนะครับก็คือมีการเหมือนจะขอโปรไฟล์ไปเพื่อจะไปส่งที่เวียดนามจริงๆและก็อยากจะมีการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้เกิดมิงนั้นขึ้นนะครับเพราะว่าอิชิน่าจะตอบรับการคุมทีมชาติไทยก่อน อันนั้นคือคือเนื้อหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็ยืนยันนะครับจากทางฝั่งของอเอเจนต์ของอิชิอีที่มารับงานในการดูเคสนี้เรื่องที่ต้องบอกครับว่าทําไมอิชิอิถึงมีข่าวนะครับว่าจะราชจะคุมทีมชาติไทยและก็เงียบไปและก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีโค้ชไทยมารับงานแทนแล้วก็แซงอะไรก็ว่ากันไปในกระบวนการเรื่องของการติดต่อโค้ชที่ไม่ได้มีเอเจนต์เป็นเจ้าของเนี่ยเคสของอิชิอิเนี่ยคือใช่เลยครับอิชิอิมาประเทศไทย ไม่ได้ใช่เอเจนต์คนปัจจุบันคนนี้นะครับทาทีมชาติก็เป็นเอเจนต์อีกคนหนึ่งและอิชิทํางานส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีเอเจนต์อยู่ละเขาก็จะดูตรงแต่าจริงการมีเอเจนต์เนี่ยมันประสานงานกันได้เวลาเกิดปัญหาครับจะมีตัวกลางในการไปช่วยต่อรองซึ่งเขาก็ได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วตอนที่ไม่ได้ทํางานกับทีมชาติไทยต่อหลังจากที่ควรจะต่อยอดประเด็นตรงนี้ครับอยากจะเล่าให้ฟังให้เกิดความชัดเจนก็คือว่าอิชิเนี่ยเมื่อเขาเป็นอิสระ ไม่ได้มีเอเนต์คนไหนดูแลเนี่ยใครก็อยากได้เขามาอยู่ในสังกัดครับมาอยู่ในความดูแลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชทีมชาติในตัวแ่นของมาโนโพกิงหรือโค้ดในสโมสรอนในไทยลีกเนี่ยชื่อของอีชีอีจะถูกเสนออยู่แน่นอนครับในใจของแฟนบอลจากความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมา2ปีหลังกับบุรีรัม์ปีลาสมแชมป์นะครับได้ทีมยอแชมป์สปีซ้อนมันไม่แปลกครับ ที่จะมีการนําเสนอข่าวว่าโค้ดคนนี้จะมาแทนอิชิอชิจะไปที่นี่อิช,อชิจะไปที่นั่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็อาจจะเจราจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวให้อิชิเข้าสังกัดไปอยู่กับเอเย่นคนนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของวงการนะครับไม่เจริงเสียหายอะไรเหมือนนักเตะทีม่มีเอเย่นแล้วฝีเท้าดีครับโอ้โหใครก็ลุมตอมนะครับอยากจะได้นักเตะคนนี้มาพอรู้แน่ว่าเซ็นอ,อันนี้ไว้ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเดี๋ยวมีคนมาเซ็นสัญญา ซื้อตัวไปได้ค่าเซ็นได้ส่วนต่างนั่นเป็นธุร,รกิจของฟุตบอลผมไม่ได้บอกเป็นเรื่องแย่นะครับแต่มันคือคกลไกหนึ่งของวงการที่ทําให้มันเกิดข่าวขึ้นมาแล้วมันก็สนุกครับส่วนข่าวของโค้ชไทยที่จะหลุดขึ้นมาเนี่ยผมว่าในวงของสื่อมวลชนมันแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วละครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนไทยเป็นไปได้ไหมแล้วใครจะมาซึ่งมันก็มีชื่อของคนที่ว่างงานอยู่เพียงไม่กี่คนความเหมาะสมได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ชั่วโมงนี้ ผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการตั้งโค้ชเนี่ยเราเจอกันมาหลายแบบแล้วนะครับผมทํางานวงการข่าวมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่1819ด้ได้เหมือนกันนะแป,ป๊บแป๊บหนึ่งนะถ้าพูดถึงว่าอยู่ในวงการมาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นกีฬาที่อาจจะไม่ถึงแต่ว่าเราอยู่มาเนี่ยเราเห็นโครงสร้างของมันยิ่งของกีฬาเนี่ยยิ่งชัดในมุมที่ผมจะสื่อสารก็คือว่ากับฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับคุณลองไปย้อนดูเลยครับว่าเราทํามากี่แบบแล้วครับเราลองโค้ชภายในประเทศพอโค้ชภายในประเทศทําผลงานไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย เราต้องเอาคนที่มันเป็นโค้ดที่เก่งกว่าโค้ดไทยเอามาทําก่อนอแล้วถ้าเกิดอยากเป็นบอลโลกคุณก็ต้องใช้ในพรานที่มันเคยไปบอลโลกมาแล้วมานําทางเราไปปรากฏว่าพอเอาเข้ามาไอ้ในพลานอาจจะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้นะครับแต่ปัญหาคืออาวุธรอบกายมันเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยครับมีไฟฉายกระบอกหรือเปลบากก็ไม่รู้หรือว่าเข้าป่ามีไฟฉายแต่ถ่านหมดอขอเงินซื้อถ่านไม่มีนะครับขอไฟแช็คจะจุด กับกิ่งไม้หน่อยเพื่อให้มันมีไฟเกิดขึ้นมาแล้วส่องสว่างเอา้าไฟแช็กก็ไม่มีอีกไม้ขีดไฟมีไหมเอา้ามีแต่ไม้ขีดไฟเปียกน้ําใช้ไม่ได้อีกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่าพอเราลองกัน้นไม่ได้เราทํามุดแล้วนะครับซึ่งโคฟบอลโลกเรามีกี่คนแล้ววินนี่วินฟีเชเฟอร์บอลโลก2002นะครับที่แคมารูนนะพาแคมารูนไปมีวิรุวานราเยวัชทํากาหน้านะครับบอลโลก2 0 1 0อากิระนิชิโน บอลโลก2,018ที่รัเสเซียเราเคยจ้างมาคือเฮ้ยบางทีบอกเอาวินนี่มาโอ้วิวนนี่เราจ้างมาตอนนั้นปี2,012เคยไปบอลโลก2,002หามาป0ปีแล้วฟุตบอลเอา้าเอา้าก็เลยไม่สําเร็จอ่าไม่เป็นไรนะขยับมาหน่อยเอารายวัตมาลายยวัตเคยไป2,010ตอนนั้นจ้างลายวัตมาน่าจะมาช่วงปี2,016ได้โอ้เพิ่งห่างมาไม่เท่าไหร่เองนะครับสบายเอาไม่ได้ผ่าน นะครับมาเป็นนิชิโนโอ้เขาวนี้ใกล้เลยนะครับจะไปบอลโลก2022ที่กาต้านิชิโนเพิ่งพาญี่ปุ่นไป2018โอ้ี่สมัยต่อไปเลยร้องหมดแล้วครับซึ่งปัจจัยผู้นั้นไม่ขอพูดถึงและกันมีถ้าเรื่อง,งของโค้ชที่อาจจะไม่ใช่ในบางกระบวนการแต่เขาก็มันผิดทั้งหมดสมาคมเองที่เป็นรากฐานสําคัญในการที่จะซัพพอร์ตโค้ชยังไม่ได้มีทุกอย่างรองรับเพียงพอในช่วงเวลาทั้งยุคเก่าของคุณบวรวีด้วยมาถึงในยุคนี้ของท่านสมยศด้วยนะครับ กลับมาก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเราลองหมดแล้วอะเราจะเอาอยัางไงอะแล้วเราตั้งโค้ดคือเราก็ลองอีกแบบนึงเหมือนกันคือช่วงที่บอลไทยมันแย่โค้ดต่างชาติไม่รู้จักนักเตะไทยนะครับไม่เคยมาทําบอลลีกมันจะไปรู้ได้ไงเอาโค้ดที่มันรู้จักนักเตะไทยอดีตทีมชาติบีบาร,รมีเอาเอามาคุ้มนะครับเดี๋ยวทําได้โคซิโก้ก็ทําได้จริงดีในช่วงหนึ่ง แต่ที่ผมบอกแหะครับโดยปัจจัยรายละเอียดณนะตอนนั้นฟุตบอลไทยมันอยู่ในช่วงคือไม่ใช่วิกฤตศรานะคือเขาเสื่อมศรา,าไปแล้วครับไม่ได้อยากจะมาเชียร์บอลไทยแล้วการทําแบบไม่กดดันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนักเตะชุดใหม่ก็โละของเกา่กาๆออกที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่งานของโคช้ชซึ่งเตะบางคนนะครับเขาก็อาจจะใช้ได้จยุ่งโคซิโก้แต่โคซิโก้คิดว่าเฮ้ยล้างผ้าใหม่ใช้เราสร้างขึ้นมาด้วยกันเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมันก็ดีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงการต่อยอดสุดท้ายมันก็พังซึ่งแน่นอนครับผมยังเชื่อเสมอว่าเราจะก้าวไประดับโลกได้เราไม่สามารถใช้คนที่ไม่เคยไประดับโลกไปถึงจุดนั้นได้แต่เราต้องมี2ออย่างที่ต้องคุยกันครับว่าวันนี้ฟุตบอลของเราฝั่งซ้ายคือหลังบ้านสมาคมยาฟุตบอลได้ซัพพอร์ตองประกอบทุกอย่างในการที่ทําให้ทีมไทยเป็นชาติที่พัฒนาด้าฟุตบอลได้จริงหรืยอยังคําตอบคืออย่าง ในหลายๆด้านไม่ต้องลงรายละเอียดกันผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้ 2. ถ้าคุณคิดว่าตรงนั้นยังไม่ได้คุณข่ามาจุดนี้ก่อนคุณต้องเอาโคช้ชที่มันสามารถจะตอบโจทย์เพื่อประคองผลงานในระยะสั้นแล้วคุยระยะกลางแล้วคุยระยะยาวกับเขาด้วยโดยที่ไม่ได้ไปคาดหวังผลงานว่ามันต้องชนะตลอดเพราะเราไม่ใช่ชาติที่ฟุตบอลพัฒนาแล้วเจอใครก็ชนะตลอดเป็นไปไม่ได้ในอาเซียนเราก็พร้อมจะแพ้เขาได้เหมือนกันเพราะฟุตบอลมันไม่ได้ชนะตลอดเวลาครับ มันมีวันแพ้ซึ่งตรงนี้นเราเข้าใจแต่การตั้งโค้ชในชน่วงที่ผ่านมามันมีคำถามมาตลอดครับว่าทําไมเราเอาความสาเร็จที่มันเกิดขึ้นในระดับโลกมาแต่เขาไม่รู้จักเรามาทําก็ไม่รอดเราเอาความสาเร็จในบ้านเรานะครับที่เป็นโค้ชระดับทีมชาติมา,าต่างก็ทําทีนในระยะสั้นเพราะแรงสนับสนุนมันไม่เหมือนกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติมาที่จุดนี้ครับจุดที่เราไม่เคยลองผมบอกเลย ผมไม่ได้บอกว่ามาซาดะอิชิมาแล้วจะทําทีมชาติไทยได้ดีพลิกหน้ามือเป็นหลังตีนอะไรก็ว่าไปขออภัยนะที่ใช้คํานี้แต่บอกให้เลยว่ามันเป็นโมเดลที่เราแทบไม่เคยลองครับกับการที่เราดันโค้ชที่ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาทามิ่งนั้นในลีกเนี่ยเอามาทําทีมชาติต่อทามิ่งนั้นอยู่ในช่วงไหน2ปี3ปีอิชิตอบไหมโจทย์นี้ตอบเพราะในช่วง2ปีหลัง3แชมป์สปี กับบุรีย์ไม่ว่าจะมีโจทย์ไหนก็ตามซ้อมบอลหน้าเบื่ออะไรก็ว่านไปผมไม่รู้ครับผมรู้แค่ว่าความสำเร็จมันคือถ้วยแชมป์แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่เจ๋งจริงในบางส่วนเนี่ยเขาจะทําได้เหรอนั่นคือสิ่งเราต้องเข้าใจกันฉะนั้นมุมหนึ่งคือก็ต้องลองในจุดนี้ครับเหมือนโมเดลที่เขาลองกันญี่ปุ่นเขาก็ทาเยอรมันเขาก็ทาเยอรมันก็ลองดูสิครับโค้ชคนไหนประสบความสำเร็จในบุนเดสลีกาหรือทําทีมสู้บายเยนร์ได้เดี๋ยวไอ้พวกนี้คนดเดต คดดิเดตไม่คุมบาเยอร์ก็คุมทีมชาติเยอรมันญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นคุณสังเกตเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยมาต่ออยู่23ก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปผู้ช่วยโค้ชชุดใหญ่เสร็จปุ๊บโค้ชชุดใหญ่ออกไอ้พวกยู่23าดันขึ้นไปมันอยู่กันแบบนี้นี่แหละครับคือลูกสากลที่มันควรทําวันนี้ถ้าเราให้ทําจุดนี้คือการเอาอีชีเข้ามาผมไม่รู้หรอกครับดีไม่ดีแต่มันจะกลับไปเรื่องเดิมคือถ้าคุณคิดว่าโค้ชคนนี้ตอบโจทย์เรื่องโปรไฟล์แล้วคุณก็ข้ามกลับไปดดูว่าาระบบซัพออท้งงหมงมมขสค มันตอบโจทย์เขาจริงไหมซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องถามเพราะเขาให้สัมภาษณ์คิซโค้งว่ามันยังมีหลายอย่างที่ไม่ได้ทำแบบจริงจังผมก็เลยบอกว่าผมเซียนอยากลองดูว่าคุณจะทําได้เหมือนที่คุณพูดหรือเปล่าเพราะการตั้งโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผลงานอิชีไม่ตอบโจทย์เป็นเรื่องของเวฟุตบอลที่ต้องเข้าใจว่าโค้ดรับไปเต็มๆในจุดเรื่องผลการแข่งขันระยะสั้นนะครับระยะสั้นน้นยํานะแต่ระยะยาวเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่า ชัดหรือเลปล่าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้หรือว่าในอนาคตที่ใครจะมาเป็นก็ตามจุดหนึ่งที่เราต้องบอกก็คือว่าถ้าเราชัดเรื่องจุดนี้แล้วเนี่ยวันที่ฟุตบอลแพ้การสื่อสารจะสมาคมต้องชัดด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรไม่เอาข่าวหน้าฉากนะครับว่าไปทําอย่างงี้เอาเรื่องการพัฒนาเป็นโครงสร้างระวัดผลไม้ชัดเจนเมื่อฟุตบอลแพ้เนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยว่าคุณแพ้ด้วยองค์ประกอบไหนบ้างและคุณก็จะไล่แก้มันถูกซึ่งมันจะให้มีคําถามเรื่อง ที่แฟนบอลว่าโค้ชคนนี้ตั้งมาได้ไงไม่ถึงไม่เคยเป็นแชมป์เลยในลีกนะครับคุณเอามาได้ยังไงตกงานไม่ตั้งนานเอามาทําได้ยังไงนี่ไงตอนนี้เพิ่งเป็นแชมป์มาแต่เพิ่งตกงานไม่นานเนี่ยเพราะตกงานโดยที่ทีมเขาอยากเปลี่ยนโค้ชก็คือบุรีรัมย์อยากใช้ปาปาสนั่นแหละนะครับแล้วก็มองว่าอิชิอาจจะหมดเวลาสําหรับบุรีรัมย์แต่ว่าช่วงเวลานี้ก็เหมาะไหมล่ะที่จะลองมาทําทีมชาติดูจะได้รู้ว่ามันหมดเวลาจริงหรือเปล่าและมันยกระดับได้จริงไหม ทีมชาติคือการยกระดับนะครับสำหรับชุดใหญ่นะในมุมผมแต่การพัฒนาคือเยาวชนขึ้นมาต้องหวังผลครับคุณจะหวังว่าอีชี่จะไปสร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาให้กับทีมชาติไม่ไม่ใช่ละครับเอาคนที่มันเล่นที่ว่ามันใช่เนี่ยเอามาปุ๊บแล้วจัดให้มันเป็นทีไม่ได้นั่นแหละครับคือการยกระดับส่วนในเยาวชนนะอ่ะยู -23 มันต่อคิวแล้วดันขึ้นมาใช้ได้นะครับก็ปั้นสร้างกันไปสโบอสอเขาสร้างให้อยู่แล้วครับเรื่องเยาวชนอนะ่ะ เพราะทีมชาติอนะ่ะคุณจะมีแคมป์สร้างเยาวชนก็เถอะแต่ผมไม่เคยเห็นความสำเร็จไหนของแคมป์ทีมชาติเยาวชนที่จะไม่ได้กลับเข้าไปสู่ระบบของสโมสรครับผมเชื่อเรื่องนี้เสมอไอแคมป์ในทีมชาติทำทาไให้เธอมันต้องทาอยู่แล้วเพื่อซัพพอร์ตนโยบายการสูดของฟี فا แต่มันต้องเข้าไปในระบบของลีกอาชีพครับเพราะถ้าคุณสําเร็จในลีกอาชีพคุณจะกล้าคุณทีมชาติได้เพราะเกณฑ์การแข่งขันมันทีกว่าคุณซ้อมทีมชาติป,ปีหนึ่งกี่ครั้งคุณเตะลีกสัปดาห์หนึ่ง คิดเอาแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะฉะนั้นรายละเอียดยังมีอะไรให้พูดคุยอีกมากมาย28พฤศจิกายนนี้มาซาฮะอิชิอิจะเดินทางมาถึงประเทศไทยครับเพื่อมาเซนสัญญาอย่างเป็นทางการและทำงานทันทีเพื่อเดินทางไปที่ญี่ปุ่นอุ่นเครื่องกับชาติบ้านเกิดของเขาในวันที่1มก,กราคมเดี๋ยวคนได้รู้กันยังมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารและพูดถึงเรื่องของมาซาฮะอิชิอิว่าเราต้องเตรียมรับสถานการณ์อะไรบ้าง เมื่อผลการแข่งขันมันไม่ได้และขอฟังนโยบายชัดเจนจากผู้บริหารสมาคมในตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านสมยศย,ยังพูดได้ไหมนะครับหรือแม้แต่คุณโวนพันธ์เองที่ยังทําอยู่เนี่ยตั้งโค้ดตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลดกระแสะกดดันหลังจากที่คนบอกให้มาโน่ออกนะครับมันต้องไปในจุดที่มองว่าเราจะมาสร้างทีมชาติให้แข็งแรงและแข็งแกร่งได้อย่างจริงจังและผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่ยิ่งกว่านี้อีก รออีกสักพักเดียวแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้หาเป็นว่าก็ยินดีแล้วกันนะครับที่มีการตั้งโค้ชที่ผมคิดว่าคือคือโปรไฟล์มันมันเหมาะสมแต่ผลงานจะเป็นยังไงผมไม่รู้เพราะอิชิไม่ใช่เทวดาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคนเดียวไม่ได้สตาร์ทที่จะเอามาก็เบื้องต้นถ้าตอนก่อนที่เขาจะ,ะจะได้ทำหลังจบ kingscup เราไม่ได้ทำเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเขาอยากได้ฟิตเนสโค้ช มาจากญี่ปุ่นและก็จะมีนักวิเคราะห์เกณฑว่าสเกลเนี่ยนะครับมาทํางานร่วมกับเขาส่วนที่เหลือเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ตําแหน่งของคนไทยอันนั้นคือข้อมูลเก่าแต่ข้อมูลใหม่ผมไม่รู้มันจะจบแบบไหนวันนี้คุยกันยาวหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากฟังก็คงรจะได้คิดตามนะครับแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันซึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินมาทิศทางที่พัฒนาและยกระดับไปพร้อมๆกันได้ไหมอย่างที่มาซาดะอิชิให้สัมภาษณ์ แลังหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งฝากซื้อสินค้าองมึกด้วยนะครับสแกนคิวเอาโค้ดเข้ามาซื้อกันได้หรือไปที่ห้างสรรพสินค้ากูเมค์มาเก็ตท็อปซูปเปอร์มาเก็ตนะครับแล้วก็มีเซเว่นอเลเว่ด้วยอาจจะมีไม่ครบทุกรสชาตินะครับก็แล้วแต่บางสาขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อในออนไลน์ก็เดี๋ยวแปะ ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการอุดหนุนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด Subscribe ในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe มาในช่วงที่ผ่านมาอีกหลายพันคนนะครับสิ้นปีนี้ขอ300,000 subscribe เป็นไปได้ไหมจะได้อยู่รับใช้เพื่อนๆอีกนานลาไปแล้วสวัสดีครับ